นี่ครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับแอป Meditation Kalimba นะครับซึ่งถือว่าเป็นแอปที่น่าสนใจอีกแอปหนึ่งของ Kalimba นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอรูป Kalimba เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเสียงของ Kalimba แบบปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล่นอย่างอื่นนะครับที่เราสามารถเล่นได้ถ้าเกิดกดไปข้างบนนะครับมันไม่มีอะไรครับมันก็คือกดเลือกเพลงซึ่งมันมีแค่3เพลงในเรื่องของเพลงพี่อันถือว่าไม่ผ่านนะครับคราวนี้ในเรื่องของเสียงอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถมีลูกเล่นได้นะครับอย่างเช่นเราเลือกเป็นแบบ11โน้ตได้นะครับหรือ15โน้ตได้เพราะว่าคาลิมบ้าปกติตอนนี้มันมีทั้งหมด17โน้ตนะครับที่ขายดีๆแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบรุ่นแรกๆอ่ะ11โน้ตก็สามารถเล่นได้นะครับสามารถฟังเสียงได้หรือเราอาจจะเป็นแบบ15โน้ตนะครับหนึ่งที่พี่อันชอบมากนะครับก็คือเนี่ยครับมันสามารถเปลี่ยนพื้นที่ผิวได้ด้วยนะครับอันเนี้ยทำให้เราสามารถมองได้เป็นไอเดียนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถจะตกแต่งคาลิมบ้าให้เรามีอยู่เนี่ยให้มันเป็นรูปแบบอะไรได้เนี่ยครับชอบมากเนี่ยมีสีต่างๆรวมถึงนะครับที่พี่อันชอบที่สุดก็คือในส่วนของที่มันเป็นซาวด์เอฟเฟคด้านหลังนะครับถ้าเกิดเรากดไปด้านขวาล่างนะครับอันที่อยู่ขวาสุดเนี่ยกดขึ้นมาปุ๊บนะครับนี่มันจะมีช่องนะครับที่มันสามารถทำซาวด์ได้นะครับแล้วมีให้เลือก8แบบนะครับอันนี้คือซาวด์เสียงฝนตกนะครับอันนี้ก็คือเสียงทะเลนะครับอันนี้ก็คือเสียงจักรจั่นนะครับเวลาอยู่กลางคืนอันนี้ก็คือเสียงในป่านะครับเห็นไหมครับมีเสียงจิ้งหรีดด้วยอันนี้คือเสียงที่เราดูท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะครับอาจจะเป็นเสียงซาวอากาศนิดนึงอันนี้คือเสียงลมครับอันนี้เสียงไฟอันนี้เสียงแม่น้ำนะครับแม่น้ำเห็นไหมครับได้ยินเสียงน้ำกระทบกับก้อนหินอย่างเงี้ยเสียงสายน้ำอันนี้คือไม่มีเสียงแล้วข้อดีของไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นซาวด์ที่มันคู่กันอย่างเงี้ยมันมีข้อดีนะครับก็คือว่าแอปนี้ทำได้ดีมากคือเวลาเปิดเต็มที่เสียงคาลิมบ้ายังได้ยินอยู่เดี๋ยวพี่อั้นพาให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเรายังได้ยินอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นแอปอื่นเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเลยนะครับแอปอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเสียงเต็มร้อยอย่างเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยดังนั้นเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าข้อดีอย่างแรกคือถ้าเกิดเราซ้อมกับมือถือเงี้ยเราจะได้ยินเสียงด้วยแต่ข้อเสียก็คือนะครับถ้าเกิดเราเปิดอย่างนี้นะครับเป็นเสียงซาวด์เงี้ยเราเล่นกับตัวคาลิมบ้าของเราตัวจริงเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงถ้าเกิดต้องการได้ยินเสียงก็ต้องต่อลำโพงพวกบลูทูธเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวแอป Meditation Kalimba ไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีแอปนึงครับสนุกมากเลยก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ